ละครชีวิตรักรักพยากรณ์อตอนที่สามอมดูบอกว่าดวงของเธอกับคนรักไม่ใช่เนื้อคู่กันทำให้เบียรตกใจมากถ้าหวั่นใจแม่หมอเองก็บิ้วอารมณ์ซะเหลือเกินดวงไม่ใช่เนื้อคู่กันเลยหรอคะแม่หมอแต่ว่าเบียกำลังจะแต่งงานกับแฟนนะคะแย่จังเลยถ้าแบบนี้จะทำยังไงดีคะมันก็พอจะมีทางแก้นะแต่หนูก็ต้อง เสียค่าทำอ่างน้ำพุน่ะอะไรนะคะแค่ทำอ่างน้ำพุก็แก้เครดได้แล้วหรอคะมันจะทำให้เบียร์กับคุณชัยยศอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะใช่แต่มันไม่ใช่อ่างน้ำพุธรรมดานะมันก็ต้องมีของปลูกเสกด้วยเป็นธรรมดาละ่ะไหวไหมละ่ะของปลูกเสกเอามาจากไหนหล่ะคะแม่หมอแล้วเ,เบียร์จะต้องไปหามาจากไหน เดี๋ยวแม่หมอจะจัดการให้เองเรื่องของปลูกเสกไม่ต้องห่วงก็ไม่แพงสักเท่าไหร่หรอกนะสำหรับคนทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางอย่างหนูเบียนะเท่าไหร่ราคาแม่หมอห้าแสนจ้ะน้ำพุขนาดใหญ่พอสมควรเลยละ่ะรวมของปลูกเสกค่าช่างค่าอะไรก็ประมาณห0 0 0สนบาทห้0แสนในราคาแม่หมอไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะราคานี้แหม มันก็ไม่ได้แพงหรอกนะจ๊ะมันรวมค่ารับเหมาต่างๆมีทั้งของปลูกเสกค่าช่างค่าอะไรโอ้โหมันก็ไม่น้อยหรอกจ้าอืมเบียขอไปปรึกษากับคุณชัยยศก่อนนะคะว่าราคานี้เราจะไหวกันหรือเปล่ามันก็สูงมากพอดีเบียกับคุณชัยยศกำลังเก็บเงินที่จะไปดาวบ้านด้วยกันนะคะอ้ยมัวแต่ไปปรึกษานั่นปรึกษานีบ ปรึกษาคนนั้นคนนี้มันจะไม่ทันการเอานะจ๊ะแม่หมอขอเตือนถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเบียจะเซ็นเช็คให้เดี๋ยวนี้แต่แม่หมอนะต้องช่วยด้วยนะคะให้ดวงเบียกับคุณชัยยศเราเป็นเนื้อคู่กันได้เลยไม่ต้องห่วงดวงมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแค่หมั่นทำบุญเบียเอาเงินเก็บเกือบทั้งหมดมาให้แม่หมอเพื่อสร้างทำน้ำพุและของปลุกเสก ทำให้ไม่มีเงินมารวมกับชัยยศเพื่อเอาไปดาวบ้านเขาจึงคาดคันเอากับเธอจนได้รู้ว่าเธอเอาเงินไปทําอะไรว่าไงไดเบียคุณไม่มีเงินมารวมกับผมเพื่อที่จะเอาไปดาวบ้านของเราเงืนไปไหนหมดฉันเอาไปทําบ่อดน้ําผูค่ะบ้านที่เราจะซื้อแม่หมอบอกว่ามันห่วงจุ้ยไม่ดีก็เลยเออจะต้องทำบ่อน้าพูขึ้นมาหน้าบ้านเป็นการเสริมดวงของเรานะคะ อะไรกันทาน้าพูที่หน้าบ้านเนี่ยนะแล้วทาไมราคามันถึงได้แพงขนาดนั้นล่ะตั้งห้าแสนมันรวมของครังของปลูกเสกด้วยค่ะแม่หมอเขาจะทํามาให้ทําแล้วดวงเราจะดีดวงเราจะสมพงกันนะคะคุณชัยยศคุณรู้ไหมว่าเงินห้าแสนมันตกแต่งบ้านของเราได้ทั้งหลังเลยนะเบียทําำไมคุณทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้ล่ะทําไมต้องดุด้วยนะคะเบียกก็แค่อยากให้ชีวิตคู่ของเราไปรอด หมายความว่าอย่างไงแม่บอกบอกว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันถ้าเราทำน้ำพุขึ้นมาที่หน้าบ้านมันจะช่วยเสริมดวงทำให้เราสองคนรักกันยืนยาวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะให้ตายเถอะเราจะไม่ได้เลิกกันเพราะว่าดวงไม่ใช่เนื้อคู่กันหรอกนะเบียแต่เราจะเลิกกันเพราะความบ้าสายมูของคุณนี่แหละแต่เบียวหวังดีนะคะอยากให้ความรักของเรามันไปตลอดรอดฝั่งให้เราได้อยู่กันยาวๆไปจนแก่จนเฒ่า มีแต่คนง้อเท่านั้นแหละที่ยอมเสียเงินด้วยเรื่องบ้าๆแบบนี้นี่คุณว่าเบียร์หรอตั้งแต่เราครบกันมาคุณไม่เคยว่าเบียร์เลยเห็นไหมดวงของเราเริ่มจะมีปัญหาก,กันแล้วจังที่แม่หมอว่าจริงๆด้วยผมว่าวันนี้เราคงคุยกันไม่รู้เรื่อง,องหรอกนะเบียร์เราสองคนห่างกันสักพักเถอะนะอะไรนะคะนี่คุณจะบอกเลิกเบียร์อย่างนั้นหรอผมไม่ได้บอกเลิกคุณผมแค่บ,บอกว่าให้เราห่างกันสักพักต่างคนต่างไปทบทวนตัวเองกันดีกว่า เรือบ้านของเราที่จะซื้อล่ะคะก็ต้องระงับเอาไว้ก่อนคุณไม่มีเงินมารวมกับผมแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปดาวบ้านให้มันมากพอถ้าเราดาวน้อยเราก็ได้ผ่อนเยอะเราสองคนก็เงินเดือนชนเดือนจะเอาที่ไหนมาผ่อนกันละ่ะเบียร์ตกใจมากที่ทุกอย่างเสียแผนไปหมดตั้งแต่คบกันมาเขาไม่เคยขึ้นเสียงกับเธอแบบนี้เลยแกจอยคุณชัยยศนะ่ะเขาเลิกกับฉันแล้วอะไรนะ นี่แกเลิกกับคุณชัยยศแล้เหรอชัยยศเขาโรกรธฉันมากที่ฉันเอาเงินไปให้แม่หมอสร้างน้ำพุเห็นไม่ได้ฉันบอกแล้วว่าดวงไม่ใช่เนื้อคู่กันอะไรกันคนทำบุญทําทานมาขัดลาบขัดโชคแบบนี้ไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงๆแกแกต้องรีบสร้างน้ำพุแล้วละ่ะก่อนที่แกกับเขาจะเลิกกันอย่างท้าวรจะไปสร้างที่ไหนละ่ะบ้านที่จะดาวด้วยกันก็ไม่ได้ดาวแล้ว กับบ้านเก่าแกไงที่แกอยู่ตอนเนี้ยมรดกตกทอดของครอบครัวแกน่ะฉันไม่อยากให้เขาโกรธฉันไปม,มากกว่านี้แล้ววะถ้าเขามาเห็นว่าฉันสร้างบ่อน้ําพูเอาไว้ที่บ้านเก่าเขาต้องโกรธฉันมากแน่ๆยิ่งแกไม่ทำล่ะสิเขายิ่งจะโกรธมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าดวงไม่ใช่เหนือคู่กันนะแกแกต้องรีบทําบุญให้เยอะๆแล้วก็สร้างน้าพุให้เสร็จไวๆแกคิดอย่างนั้นเหรอจอยก็เออสิแก รีบทำเลยนะก่อนที่จะสายเกินไปเงินก็ได้เงินแกรีบอกให้แม่หมอมาสร้างน้ำผูต่อเถอะระหว่างที่คนรักเอาแต่หมกมุ่นกับการหาเครื่องรางของขลังก็มีผู้หญิงอีกคนเข้ามาในชีวิตของชายยศคุณชายยศคะบ้านที่บอกว่าจะซื้อยังจะซื้ออยู่หรือเปล่าคะผมกับแฟนมีปัญหากันนิดหน่อยอก็เลยขอระง,งับเอาไว้ก่อนเสียดายจังเหลือหลังสุดท้ายแล้ว ฉันอยากให้เราอเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะผมก็อยากได้บ้านหลังนั้นมากครับตั้งใจจะให้มันเป็นเรือนหอแต่ว่าก็มีปัญหาซะก่อนงั้นก็ซื้อเอาไว้ก่อนดีไหมคะบัวเสียดายแทนเดี๋ยวบัวจะมาช่วยออกแบบตกแต่งให้ขอบคุณมากเลยนะที่คุณใจดีจะช่วยตกแต่งให้ผมไม่ใช่ว่าบัวมีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขายบ้านหรอกนะคะแต่บัวอยากได้คนดีๆมาเป็นเพื่อนบ้าน ขอบคุณนะครับคุณบัวงั้นไปทำอาหารที่บ้านบัวกันไหมคะบ้านบัวก็หลังข้างๆบ้านที่คุณอยากได้เผื่อว่าเข้าไปดูในบ้านแล้วคุณจะเปลี่ยนใจอยากจะซื้อเร็วๆได้เลยครับขอบคุณมากชัยยศเข้ามาที่บ้านของบัวยิงซาวผสมเครื่องดื่มเพื่อให้เขาได้ดื่มเย็นๆดับอารมณ์งุดงิดยิงสาวสดใสหัวร้อมีความสุขตลอดเวลาทำให้เขาอยู่ใกล้และสบายใจ รสชาติดีมากเลยเครื่องดื่มของคุณทำให้ผมหายเหนื่อยเลยละ่ะจะบอกให้นะคะว่าฝีมือบัวขนาดเชฟยังอายเลยค่ะนี่บัวก็ว่าจะเปิดบ้านเป็นคาเฟ่แล้วนะคะเนี่ยขนาดนั้นเช่ยเหรอเย็นนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะบัวทำกับข้าวเก่งนะจะบอกให้ทั้งคู่ทำอาหารด้วยกันมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันในบ้านหลังนี้แกฉันมีอะไรจะบอกแกนะ่ะว่าไงจอย แกจะพาฉันไปตมบุญที่ไหนอีกจนป่านนี้แล้วชายยศเขาก็ยังไม่ง้อง,งอนฉันเลยนะก่อนอื่นฉันขอถามแกก่อนว่าคุณชายยศเขาโทรหาแกบ้างไหมเขาไม่ติดต่อมาเลยตั้งแต่บอกว่าให้เราห่างๆกันนะ่ะถ้างั้นฉันคงไม่ได้ตาฝาดเห็นเต็มสองตาเลยล่ะแกหมายความว่ายังไงเห็นอะไรหรอฉันเห็นแฟนแกอยู่แถวบ้านจัดสรรแนนะ่ก็เขาจะไปซื้อนี่แต่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะแก อะไรนะเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหรอตามไปดูเลยไหมแกได้ฉันจะไปดูให้เห็นกับตาร็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบกันคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ